สวัสดีครับวันนี้ HN Camping จะมาทอดไข่นะครับทอดไข่โดยใช้น้ำมันน้อยมากนะครับอันนี้น้ำมันนะครับจะใช้นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหม้อทางเกียร์นะครับที่เคลือบเทฟลอนนะครับพอเคลือบเทฟลอนเราก็เลยใช้น้ำมันได้น้อยน้ำมันได้น้อยลงในการทอดไข่เราจะมาทอดไข่ดาวนะครับแล้วก็ประกอบกระป๋องแก๊สก่อนประกอบกระป๋องแก๊สทุกครั้งนะครับกับถ้าเป็นกระป๋องยาวไอตัวบากตรงนี้นะครับที่เป็นสีดำๆอันนี้นะครับจะต้องหงายขึ้นฟ้านะครับเรามาจุดเตาก่อนก็ไฟแช็กนะครับเราค่อยเปิดแก๊สเพื่อป้องกันที่แก๊สจะระเบิดเข้าหน้านะครับรู้สึกจะร้อนเกินไปแล้วก็เลยเอาออกนะครับอันนี้เราเป็นทำไข่เจียวไข่เจียวที่ใช้มันน้อยนะครับถ้าไม่ใช้เลยก็ได้นะครับผมก็ลองแล้วแต่ความอร่อยมันสู้ใช้น้ำมันไม่ได้ลดไปนิดเดียวนะครับลดไปนิดเดียวมันก็เยอะนะครับแต่ไม่เยอะก็จะปรุงก็ได้นะครับปรุงรสชาติอันนี้ผมก็ทำไข่หมุนไปนะครับก็ได้อย่างนี้นะจากไข่เจียวผมนี่ผมทำไข่เนื้อใหญ่จะได้ไหมน้องขาดเป็นแล้วด้านหนึ่งด้านนี้ก็ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่สะเอี่ยมนะครับเยี่ยมเลย
เรียบร้อยนะครับเป็นไข่เจียวม้วนนะครับก็จบรีวิวเพียงเท่านี้เพื่อไปทานก่อนนะครับขอบคุณครับ